ย้ำเป็นแค่พี่ชายคนสนิทเดียนาฟิโปขำๆคนเปิดว่าแฟนผิดคนเคลียร์ชัดโดนแซวโลกหลายไปย้ำเป็นแค่พี่ชายคนสนิทด้านแฟนตัวจริงเข้าใจไม่ต้องลงรูปสยบค่ะเล่นเอาหลายคนจับตามองหลังนางเอกสาวเดียนาฟิโปออกมาโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มหล่อจนคนเปิดวาร์ปว่าเป็นแฟนหนุ่มนอกวงการที่คบหากันมา3ปีแถมยังควงคู่ออกงานแต่งงานคิมเบอร์รี่หมากปรินก็ยิ่งทำให้คนเข้าใจว่านี่คือแฟนตัวจริงล่าสุด22พฤศจิกายน2566สาวเดียนาก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วว่าคนในรูปคือพี่ที่สนิทพี่วอนเป็นเจ้าของแบรนด์ที่เราไปร่วมงานเรารู้สึกว่ารูปนี้มูดมันดีมากมันน่ารักอยากจะโพสต์ให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับเขาเท่านั้นเลยไม่มีอะไรเลยในแคปชั่นก็เลยไปเพิ่มคำว่าโปรไว้ข้างหลังว่าเป็นพี่ชายตอนที่เห็นข่าวก็คิดเลยว่าตายและแต่พอเรามาย้อนดูรูปมันก็เหมือนจริงๆมันก็เป็นรูปที่มีความใกล้ชิดกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยตอนแรกก็งงที่เห็นแฟนอินเตอร์เข้ามาคอนเกรสก็คิดว่าเหมือนเหรอพอไปถามเพื่อนๆก็บอกว่าเหมือนมากมีคนส่งข้อความมาถามว่านี่แฟนเหรอเยอะมากๆก็มองเป็นเรื่องขำๆไปอย่างตอนไปงานแต่งคิมเบอร์รี่ก็โดนแซวทั้งงานว่าเปิดตัวแฟนเหรอแล้วก็เจอพี่วอนก็สวัสดีคุณแฟนเป็นแฟนกันทั้งงานทุกคนแซวหมดเลยถามว่ารู้ตัวตอนไหนคือไปเห็นพาดหัวในไลน์เป็นชื่อตัวเองว่าเดียนาเปิดตัวแฟนหนุ่มนักธุรกิจเราก็เอ๊ะฉันไปเปิดตอนไหนเห็นในทวิตเตอร์ด้วยเพื่อนส่งมาให้ดูตัวพี่เขาก็ขำมาเลยเพื่อนๆทุกคนก็แซวกันหมดว่ามีโลกหลายใบนะวอนอยากเป็นโลกใบที่3ของวอนบ้างก็แซวๆกันสาวเดียนายังเผยอีกว่าเกรงใจพี่วอนมากกว่าเฟนเดียก็รู้จักกับพี่วอนเห็นข่าวก็ตลกเราก็แซวเฟนว่าเนี่ยไม่ยอมถ่ายรูปกันคนเลยเข้าใจผิดเห็นหมายรูปคู่กับแฟนมีเยอะแต่รอสักพักก่อนไว้แต่งงานเลยเราไม่อยากให้คนมาเปิดวาร์ปเขาเอ็กหน้าไม่เป็นกับเรื่องนี้แฟนตัวจริงไม่ได้ว่าอะไรเพราะรู้จักกันอยู่แล้วไม่ต้องลงรูปสยบข่าวคือถ้าพร้อมเมื่อไหร่ได้เห็นกันแน่นอน